หนูไม่รู้นะไม่ระยะที่หนึ่งของผู้ดอกผู้ครับครับว่าไงครูได้ไหมอ่ะเมื่อกี้พอดีว่าหนูออกก่อนพอดีว่าเมื่อกี้มีคนโทรมาค่ะอ๋อครับไม่เป็นไรครับทีนี้กูถามคำถามก็คือใครตอบกูได้บ้างว่าระยะที่หนึ่งคือระยะอะไรเอ่ยมีไหมระยะที่หนึ่งข้อไหนกันมีไหมระยะที่หนึ่งเดี๋ยวกูบอกให้ตอนนั้นก็คือระยะที่หนึ่งก็คือระยะที่เป็นมาเล็ดหรือว่าผลระยะที่หนึ่งก็คือระยะที่เป็นมาเล็ดหรือว่าผลแล้วก็ต่อไปก็คือจับมาเล็ดแล้วก็ผลพอทีนี้มาเล็ดได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วระยะต่อไปจะเป็นยังไงครับจากมาเล็ดแล้วทีนี้มันจะโตเป็นยังไงต่อใครตอบกูได้ว่าเมื่อมาเล็ดได้รับการเจริญเติบโตแล้วจะกลายเป็นอะไรต่ออ่ะเตจีนตอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับเดี๋ยวนะแป๊บกูเปิดไหมจากมาเล็ดแล้วจะกลายเป็นอะไรต่อครับต้นนอนครับถูกต้องครับจากเมล็ดแล้วก็จะกลายเป็นต้นนอนถูกต้องครับเก่งมากทีนี้สุดท้ายจากต้นนอนแล้วเมื่อต้นนอนได้รับสารอาหารหรือว่าต้านอาหารที่เพียงพอต้นนอนก็จะกลายเป็นอันไหนต่อใครรู้บ้างวินิกายกมือเดี๋ยวกูเปิดไหมได้ไหมได้ไหมครับตอบว่าอะไรเอ่ยจากต้นนอนแล้วก็จะกลายเป็นต้นเจริญเติบโตจะเจริญเติบโตค่ะจะเจริญเติบโตกลายเป็นต้นโตเต็มวัยใช่ไหมครับค่ะโอเคครับถูกต้องครับทีนี้กูมีคำถามเมื่อตะกี้ก็บอกเมื่อตะกี้เราเรียนเรื่องวัฏจักรของพืชดอกทีนี้กูอยากรู้ว่าพืชดอกเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าพืชดอกเนี่ยมีชนิดไหนบ้างใครสามารถยกตัวอย่างให้กูฟังได้ไหมเอ่ยว่าพืชดอกมีพืชชนิดไหนบ้างที่เป็นพืชดอกที่เราเห็นกันได้ตัวปล่อยพืชดอกมีพืชชนิดไหนบ้างยกตัวอย่างให้กูสักสองสามชนิดมีใครยกมือไหมเอ่ยมีไหมคุณยิจายกมือโอเคครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงกูปืนไม้ให้ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยดาวเรืองค่ะดาวเรืองถูกต้องครับดาวต้นดาวเรืองเพื่อนตอบมาแล้วต้นดาวเรืองดีนี้คนอื่นล่ะคนอื่นล่ะครับมีไหมเดี๋ยวกูขอคนที่ไม่เคยตอบน้องวินิกาแป๊บหนึ่งเหมือนน้องวินิกายกมือเมื่อตะกี้ได้ไหมครับวินิกาตอบว่ากุหลาบค่ะต้นกุหลาบถูกต้องครับเพื่อนตอบดาวเรืองมาแล้วเพื่อนตอบกุหลาบมาแล้วกูขออีกสองชนิดยกมือเลยเจจินโอเคครับตาลตะวันครับตาลตะวันถูกต้องครับเก่งมากต้นตาลตะวันอีกชนิดสุดท้ายก่อนที่เราจะไปดูในหนังสือกันนั่นก็นัตตานันโอเคครับเปิดไมค์เลยพอเปิดไมค์ตอบเลยดอกเข็มค่ะดอกเข็มเป็นพืชดอกโอเคครับที่นักเรียนยกตัวอย่างมันทั้งหมดนี้ก็คือพืชดอกนะครับเป็นพืชดอกชนิดต่างๆทีนี้เรามาดูในหนังสือกันเปิดหนังสือหน้า59เลยครับหนังสือหน้า59เปิดหนังสือหน้า59ในหนังสือหน้า59นะครับก็จะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย
มาดูด้านล่างด้านล่างนะครับด้านล่างที่เป็นรูปภาพสี่รูปภาพแล้วจะมีคำทั้งหมด4คำก็คือดอกผลเมล็ดแล้วก็ต้นอ่อนทีนี้กูถามว่าภาพที่1เนี่ยที่เป็นรูปที่เป็นรูปกลมๆสีน้ำตาลน้ำตาลเหลืองๆเนี่ยกูอยากรู้ว่าใครตอบกูได้บ้างว่ารูปนี้คือรูปของอะไรเอ่ยนัตตะกิจยกมือไม่ได้ที่กูเห็นโอเคครับรูปที่1นัตตะกิจบอกว่าเป็นรูปของอะไรรูปของผลใช่ไหมครับถูกต้องครับรูปของผลให้นักเรียนเติมคำว่าผลลงไปใต้รูปภาพเลยครับรูปเลขก็คือผลใช่ไหมครับเพื่อนตอบไปแล้วรูปเลขก็คือผลนักตะกิจตอบไปแล้วคนต่อไปมีไหมเอ่ยคนต่อไปรูปที่สองกัลปัตยกมือเมื่อกี้ดอกค่ะรูปที่สองรูปอะไรเอ่ยดอกใช่ไหมครับคือต้องครับดอกเขียนลงไปเลยนะครับก็คือรูปที่สองก็คือดอกรูปที่สองดอกเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วยังน่าจะเสร็จแล้วมั้งตัวรูปที่สามใครตอบกันได้บ้างคุณตอบไปสองคนแล้วเมื่อกี้นัทนิจายกมือรูปที่สามคือรูปอะไรครับเมล็ดค่ะถูกต้องครับรูปที่สามคือรูปของเมล็ดถูกต้องครับเขียนลงไปเลยครับรูปที่สามคือเมล็ดรูปที่สามเมล็ดถูกต้องครับต่อไปรูปที่สี่รูปที่สี่เมื่อกี้ต่อไปแล้วสามคนนะกูบอกคนอื่นมั่งรูปที่สี่มีใครยกมือมั่งกูดูไม่ค่อยเห็นเลยใครมีใครยกมือมั่งตีจินยกมือได้ไหมครับตีจินรูปที่สี่จินทำไมตบเลยครับต้นอ่อนครับโอเคครับถูกต้องจริงมากรูปที่สี่คือรูปของต้นอ่อนโอเคครับจริงมากรูปที่สี่คือรูปของต้นอ่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราทำกันไปแล้วนะครับก็คือหน้า19เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเปิดไม่ต้องก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะมีรูปภาพของพืชดอกมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำหน้า61กันทีนี้วันนี้เนี่ยกูมีคำถามนิดนึงเดี๋ยวกูให้ดูเดี๋ยวกูให้ดูอันนี้แป๊บนึงกูอยากรู้ว่านักเรียนเมื่อกี้ที่นักเรียนดูไปแล้วเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนรูปนี้มีใครมีใครตอบกูได้บ้างว่ากว่าพืชจะเจริญเติบโตได้เต็มวัยเนี่ยพืชป่านอะไรมาบ้างหรือว่าต้องเป็นชนิดไหนก่อนชนิดไหนขึ้นต้นลำดับที่1ครับใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่ารูปไหนก็คือรูปลำดับที่1กว่าพืชจะโตได้เต็มวัยนัตตะกิจมาเล็ดใช่ไหมครับพอกว่าพืชเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ก็ต้องเป็นมาเล็ดก่อนโอเคครับถูกต้องเมื่อเป็นมาเล็ดแล้วเนี่ยพืชจะเจริญเติบโตไปเป็นแบบไหนต่อหรือว่าเติบโตไปในระยะที่สองก็คือระยะไหนครับระยะที่สี่ระยะที่สองเนี่ยใครรู้บ้างว่าพืชจะเป็นยังไงต่อเมื่อมาเล็ดเจริญเติบโตแล้วมาเล็ดจะกลายเป็นอะไรครับใครรู้บ้างมีคนอื่นมีออนุมาตอบจากเมล็ดเนี่ยจะกลายเป็นอะไรต่ออะไรนะครับผลคนมาตอบผลครับมีคนอื่นมีใครตอบอะไรอีกบ้างเมื่อพืช
เป็นมาเรื่อยๆเนี่ยระยะต่อไปจะเป็นอะไรต่อเลยเปิดแล้วค่ะครูเปิดไมค์ให้แล้วเมื่อกี้ก็ยกมือเลยคือถามว่าจากมาริดระยะต่อไปของมาริดก็คืออะไรเอ่ยกลายเป็นต้นอ่อนค่ะโอเคครับต้นอ่อนหรือว่าต้นกล้าถูกต้องครับต่อไปจากต้นอ่อนหรือว่าต้นกล้าเมื่อต้นอ่อนต้นกล้าเนี่ยระยะต่อไปของต้นอ่อนต้นกล้าคืออะไรครับใครรู้ป่ะขอคนที่ยังไม่เคยตอบมีไหมเอ่ยต้นอ่อนต้นกล้ามีไหมอับพี่ภูยกมือใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ไหมเอ่ยต้นอ่อนต้นกล้าแล้วก็กลายเป็นอะไรต่อครับต้นอ่อนต้นกล้าไม่เสียน้ำมันเลยนะขอบคุณมันเยอะนะจากต้นอ่อนต้นกล้าแล้วเมื่อน้องดูในภาพแล้วจากต้นอ่อนต้นกล้าแล้วลูกศรโยงมากลายเป็นอะไรต่อครับดอกครับเป็นต้นโตเต็มวัยใช่ไหมครับครับโอเคครับโอเคนะครับก็คือจากเมล็ดเมื่อเมล็ดจะเริ่มเติบโตแล้วจะกลายเป็นต้นกล้าหรือว่าต้นนอนเมื่อต้นกล้าต้นนอนจะเริ่มเติบโตแล้วก็จะกลายเป็นต้นโตเต็มวัยทีนี้เมื่อต้นโตเต็มวัยโตเต็มวัยแล้วเนี่ยพืชก็จะออกดอกออกผลแล้วก็ในผลเนี่ยก็จะมีเมล็ดอยู่ผมมีเมล็ดอยู่แล้วก็เมล็ดไปปลูกก็จะได้กลายเป็นต้นหนอนต้นหนอนหรือว่าต้นกล้ากลางมาทีนี้มันก็จะเป็นวนเวียนอยู่อย่างนี้ก็คือวัฏจักรของพืชใช่ไหมครับรูปภาพนี้คือรูปภาพวัฏจักรของพืชดอกทีนี้เดี๋ยวจะให้มันให้นักเรียนทำแป๊บนะครับสำหรับการบ้านของสำหรับการบ้านวันนี้เอาสมุดขึ้นมาเลยครับสมุดสมุดเขียนวันที่ให้เรียบร้อยสมุดวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนหัวข้อว่าพืชดอกเขียนหัวข้อว่าพืชดอกเสร็จยังครับพืชดอกเขียนเสร็จยังเลยบอกว่าพืชดอกยังค่ะคุณครูคะเฉลยได้ไหมทำไมจันครูทำจันหน้าโค้งคะ61เลยไหมอะไรนะครับกดทีละคนทีนี้เขียนพืชดอกได้ไหมครับทีนี้เขียนคำสั่งกาหรือคำสั่งหรือว่าคำชี้แจงนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างพืชดอกที่นักเรียนรู้จักมาคนละ10ชนิดเมื่อกี้พี่เพื่อนยกตัวอย่างไปแล้วคนละชนิดมาถ้าใครตั้งใจฟังเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบก็จะได้เรียนทั้งหมด4ชนิดและทีนี้ให้พยายามมาอีกองค์ชนิดคำสั่งก็บอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างพืชดอกที่นักเรียนรู้จักมาคูณละ10ชนิดเมื่อกี้ยากไหมสำหรับการบ้านวันนี้กูคิดว่าน่าจะไม่ยากมั้ง10ชนิดเองเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วด้วยอีก4ชนิดถ้าใครตั้งใจฟังเมื่อกี้เนี่ยที่เพื่อนตอบ
ก็จะได้ไปแล้วทั้งหมด4ชนิดเหลืออีกแค่6ชนิดการบ้านสำหรับวันนี้หรือว่ามีใครไม่เข้าใจมั่งว่าพืชดอกเป็นยังไงมีไหมพืชดอกใครไม่เข้าใจมั่งพืชดอกคือพืชยังไงพืชที่มีลักษณะยังไงใครไม่เข้าใจบ้างพืชดอกน้องตีลาทิพย์ยกมือเปิดไหมนะครับตอบเลยถามเลยครับพืชดอกมีอะไรคะพืชดอกเมื่อกี้ที่ครูบอกก็คือพืชดอกเนี่ยเป็นพืชที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปหรือว่าพืชที่เมื่อตัวเต็มวัยแล้วเนี่ยจะมีการออกดอกหรือว่าออกผลเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบเนี่ยน้องได้ฟังไหมว่าเพื่อนตอบพืชชนิดไหนไปบ้างที่เป็นพืชดอกมีไหมจำได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าที่ครูถามว่าพืชดอกเนี่ยมีชนิดไหนบ้างที่เพื่อนบอกว่ามีกุหลาบมีตาลตะวันมีดาวเรืองเมื่อกี้พืชดอกก็คือพืชที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะครับมีลักษณะที่สวยงามมีกลิ่นดูหรือว่ามีสีที่แตกต่างกันมีการไม่เข้าใจอีกไหมเอ่ยว่าพืชดอกที่ครูอาจารย์เป็นการบ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงมีไหมเอ่ยใครมีคำถามหรือข้อสงสัยมั่งสำหรับการบ้านติดก้อพืชชนิดของพืชดอกที่ครูให้กลับไปตามเป็นการบ้านมีไหมครับไม่มีไหมมีค่ะครับครูขาครับครูขาเปลี่ยนแล้วค่ะถ้าว่าเสียงว่าโตแล้วอะไรจะโตแล้วอะไรจะโตเสียงด้วยด้วยได้ไหมคะลูกเขียนไม่ทันนะคะต้องตอบหมดทุกคนนะพี่ยกใครมีข้อสงสัยตรงไหนยกมือเลยครับเดี๋ยวกูตอบไม่น่าจะติดแล้วใช่ไหมครับหน้านี้ให้กลับเป็นดำให้กลับไปตามเป็นการบ้านนะครับสำหรับพืชดอก10ชนิดเดี๋ยวมาเฉลยกันพรุ่งนี้ว่าใครได้พืชชนิดไหนมาบ้างมีไหมใครมีข้อสงสัยบ้างเมื่อกี้เห็นมีคนถามอยากรู้ว่าเดี๋ยวจะเห็นมีไหมมีใครสงสัยตรงไหนบ้างเมื่อกี้มีคนถามสูงมีไหมแกไม่เข้าใจไม่มีครับไม่มีโอเคครับถ้าไม่มีสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีการบ้านก็คือให้ไปเขียนแล้วก็ยกตัวอย่างพืชดอกที่นักเรียนรู้จักหรือว่าพบเห็นได้ทั่วไปเนี่ยมา10ชนิดเหลือพรุ่งนี้มาจะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกูจะมาถามว่าพืชดอกของแต่ละคนเนี่ยที่ไปหากันมาเนี่ยมีชนิดไหนบ้างนะครับถ้าใครไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็สำหรับวันนี้ก็กูขอจบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกลับอย่าลืมการบ้านนะครับอย่าลืมกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยพืชดอก10ชนิดโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายไม่มีอะไรแล้ววันนี้